สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2563นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักแบบสรุปรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์63นะครับกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับราศีจักรใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอให้แล้วเราจะมาดูในเรื่องของอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกรกฎนะครับกับการย้ายของดวงดาวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์63ก็ดูแผนผังตรงนี้ตามไปได้เลยนะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวเกตโคจรยกย้ายราศีมีดาวพุธนะครับพักองศาในวันที่11และมนในวันที่4กุมภาพันธ์จำจริงพักวันที่11เริ่มพักวันที่11พักหมายถึงการถอยหลังแล้วก็จะพักไปตลอดเกือบทั้งเดือนเลยนะครับกุมภาพันธ์นี้เนาะนะครับใครที่อยากดูก็ดูตรงนี้ได้นะครับในการย้ายดวงดาวเนาะเพราะว่าอาจจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปฝากด้วยนะครับสำหรับการไกด์ไลน์ในเรื่องของการดูดวงครั้งนี้นะครับนี่ของชาวราศีกรกฎก็เป็นการไกด์ไลน์แบบโดยรวมของชาวราศีลัคนาราศีนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลอย่าจับประเด็นนะครับว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวอันนี้คือเป็นดวงโดยรวมก็พยายามดูแบบเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางของชีวิตของตัวคุณเองในการปรับอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะครับพื้นที่ของชาวราศีกรกฎอยู่ตรงนี้คำว่ากรกฎนะครับดาวประจำราศีของคุณคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยคืออาจจะจับไม่ได้เพราะดาวจันทร์เนี่ยเดินทั้งหมด1ราศีคือ3วัน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 เรื่อยจนไปครบคือ1เดือนน่ะครบหมดแล้วพยากรณ์ก็คงแบบไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะจับดาวจันทร์ที่โคจรในการของกาลโยกของประจำปีดาวจันทร์เนี่ยตอนนี้เป็นโลกาวินาศแล้วก็เป็นธงชัยอย่างที่เคยพูดเสมอๆว่าก็ตอนนี้จะมีการแบบทำให้ตัวตนของคุณมีความเซนซิทีฟกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกกับคนโดยรวมเข้ามากระทบกับตัวคุณเองบ้างคือการเป็นโลกาวินาศคือหมายถึงว่าบุคคลส่วนรวมจะนำภัยมาสู่ตัวคุณเองจริงๆมันไม่ถึงกับภัยหรอกแต่มันหมายถึงว่าความเหน็ดเหนื่อยร้อนใจหรือว่าสร้างความกดดันให้กับตัวคุณอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นธงชัยหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้โดยการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับหรือพยายามมีระเบียบวินัยกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณนั้นมีมาแต่เกิดเพราะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนหรือความเป็นมิตรกับคนอื่นประนีประนอมรอมชอมอยู่แล้วนะครับชอบเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำประมาณนี้คุณก็ใช้ตรงนั้นแหละให้เป็นประโยชน์นะครับและอิทธิพลของลัคนากรกฎราศีกรกฎนั้นโดนดาวอาทิตย์มาเล็งในราศีมังกรนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้รับในลักษณะของการแบบมีความร้อนอกร้อนใจสักเล็กน้อยเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความร้อนแรงนะครับหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆมาเล็งลัคนาคืออาจจะรู้สึกร้อนนิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าต้องเดินทางบ่อยนะครับหรืออาจจะต้องไปดูแลเทคแคร์กับในเรื่องของคนตรงข้ามมากขึ้นไปใส่ใจดูแลกับคนตรงข้ามมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับแล้วดาวอาทิตย์ก็มาจากเรือนราศีสิงห์ที่เป็นเขาเรียกว่าเรือนการเงินการเงินเนี่ยคือราศีสิงห์เนี่ยคือดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนั่นแหละไปโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิคู่ตรงข้ามหมายความว่าคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศตรงข้ามก็อาจจะเป็นไปได้หรือได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบิดาเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงบิดาด้วยนะครับหรือเพศชายเป็นหลักเลยเพราะดาวอาทิตย์คือเพศชายนะครับหมายความว่าคุณจะได้รับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกับตัวคุณได้นะครับแล้วตำแหน่งนั้นเป็นจุลจักรคือหมายความว่าพยายามทำตัวอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่บอกไปแล้วคุณจะมีในลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนตรงข้ามมากขึ้นนะครับและคุณสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้ดีด้วยเพราะว่าคือไม่ใช่แก้ไขหรอกแต่หมายความว่าเป็นการให้พลังบวกกับคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าดาวจันทร์คือในเรื่องของสภาวะของจิตใจประมาณนี้เราจะมาดูดาวการเงินของคุณนะครับไปเล็งลัคนาหมายความว่าคุณก็จะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วแต่
มันมีโอกาสที่หมายความว่าจะได้รับในเรื่องของการที่จะมีรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องจากเพศตรงข้ามได้เหมือนกันเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับแล้วราศีมังกรนั้นตกในเดือนอลิหมายความว่าคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือแบกรับหรือไปสนับสนุนกับเพศตรงข้ามในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยก็ได้เช่นกันคือหมายความว่าทั้งเขามาช่วยเหลือเราแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือเขาประมาณเนี้ยมันเหมือนกับเซฟมีเซฟอยู่มากนิดนึงนะก็ถือว่าโอเคละแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเหมือนกับว่าต้องเดินทางไปกับคู่ของคนรักบ่อยขึ้นด้วยนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยมันเล็งลัคนาร้อนที่อยู่กับที่ไม่ได้มีการเดินทางบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานบ้างเนาะดาวการงานอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณนะครับดาวการงานก็คือเดือนกัมมะราศีเมษตรงนี้คือดาวประจำราศีเมษคือดาวอังคารโคจรมาอยู่ราศีพิจิกเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะหมายความว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นการงานใหม่ๆนะครับเพราะว่าปุตตะมาเป็นเกษตรแล้วก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆแต่ว่าการลงทุนต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับการลงทุนเนี่ยเพราะดาวอังคารมาเป็นตรีโกณกับลัคนาดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวบาปเคราะห์เวลาตรีโกณกับลัคนาจริงๆมันก็เข้าเกณฑ์พินทุบาทบ้างแต่แค่เดือนเดียวประมาณไม่ถึงเดือนน่ะดาวอังคารก็จะย้ายมาที่8กุมภาละเดี๋ยวก็โคจรเข้าสู่ราศีธนูไปในเดือนอลิหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นการทำงานใหม่ๆหรือการเปลี่ยนงานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมีความมั่นคงได้เปลี่ยนแล้วมั่นคงได้ถึงวันที่8กุมภาส่วนวันที่8กุมภาดาวอังคารจะย้ายเข้าไปทับกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนอลิอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์พฤหัสและอังคารเนี่ยโคจรกลุ่มกันมันเป็นในเรือนอลิคืออาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไปสะกดข่มอารมณ์มากๆนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจกับบางสิ่งบางอย่างมีความเข้าใจผิดกับในเรื่องของความสำเร็จหรือมีคนมาดิสเครดิตกับตัวคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่มา เห็นต่างกับตัวคุณคุณก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือคันลองชีวิตของคุณอาจจะมีปัญหาการสมรสการแต่งงานอาจจะมีปัญหาต้องเคลียร์ต้องเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจกันให้มากๆนะครับอาจแยกประเด็นก่อนเนาะเอาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นต่างกับตัวคุณเพราะพลัดกับเสาเนี่ยก็คือไม่ถูกกันอยู่แล้วเมื่ออังคารเข้าไปอีกเนี่ยเดือนกัมมะเนี่ยหมายความว่าต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับในองค์กรต้องไปแก้ไขให้กับบริวารข้อที่1คือต้องไปแก้ไขให้กับบริวารข้อที่2คือระมัดระวังกับมีปัญหาเรื่องลูกน้องหรือในเรื่องของบริวารที่ต้องมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณต้องแก้เพราะว่าไปอยู่ในเดือนอลิแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้คุณแก้ได้ทุกอย่างแหละเพราะว่าราศีเป็นเกษตรอยู่ในเดือนอลิคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแล้วดาวอังคารก็ไปทับกับดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรือนปัตตานีด้วยปัตตานีแปลว่าคู่ของคนรักมาจากเรือนปัตตานีนะครับแปลว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคนตรงข้ามอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกันหรือการแตกคอกันในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะก็จะทำให้ตัวคุณนั้นต้องเปลี่ยนแปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างบ้างเล็กน้อยนะครับพยายามอย่าเถ็นตรงพยายามแก้ไขมีสติในการตั้งมั่นมากๆนะครับถามว่ามันจะไม่ดีไหมมันก็ไม่ถึงกับไม่ดีหรอกเพียงแต่เราต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกแล้วมีเหตุมีผลกับในเรื่องของความคิดและการตัดสินใจหรือมีอุปสรรคปัญหาตรงไหนต้องรีบเคลียร์อย่าปล่อยให้มันเลื้อรังไม่งั้นมันจะกดดันกับตัวคุณแล้วทุกอย่างมันก็จะสายเกินแก้นะครับควรรีบแก้ตั้งแต่แรกมันจะมีผลที่ดีกว่าอิทธิพลของดาวการงานไปแล้วนะครับก็พยายามคิดอะไรแล้วแบบว่าไปตามแนวของคนอื่นด้วยถ้าเราคิดต่างก็ไม่ต้องไปเสนอไอเดียมากเกินไปไม่งั้นมันจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้อะไรประมาณนี้นะครับนิ่งๆเงียบๆไว้ในช่วงของเดือนกุมภาจนไปถึงกลางเดือนมีนานะครับประมาณนั้นเนาะอิทธิพลของดาวกัมมะไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นดาวพุธศุกร์คู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยแล้วดาวศุกร์จะโคจรเข้าไปสู่เรือนสุภะนะครับถือว่าดีมากเลยมาจากเรือนพันธุแล้วมาจากเรือนลาภะแล้วก็พันธุไปอยู่เรือนมรณะช่วงแรกก็คือ6กุมภาพอวันที่6กุมภาดาวศุกร์ก็จะย้ายเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะ
ทำให้ความรักความสุขความหวังของคุณนั้นเติมเต็มให้กับตัวคุณได้นะครับแล้วก็มีในลักษณะของการที่ได้รับความรักหรือบางคนอาจจะได้แต่งงานก็อาจจะเป็นไปได้ดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะแต่กว่าจะได้แต่งงานเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะอะไรอิทธิพลของดาวต่างๆเบียนกับดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพระรหัสบดีและดาวราหูส่งเกณฑ์ถึงดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีมีนที่เป็นมหาอุดเขาเรียกว่าทำมุมฉากเห็นไหมครับตั้งฉากเลยตรงเนี้ยตั้งฉากคือนับ4ต่อกันเขาเรียกว่าเบียนกันหรือตั้งฉากทำให้ดาวศุกร์นั้นถูกบีบนะครับแปลว่าคุณอาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีในเรื่องของความสำเร็จมีความยิ่งใหญ่แต่มันมาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาที่คนนั้นจะทำหรือเบียดเบียนนะครับหรือมีศัตรูที่จะมาคอยขัดแข้งขัดขากับตัวคุณอะไรทำนองนี้นะครับแล้วความรักความสุขความหวังของคุณก็มันยังดีแหละแต่มันจะมีคนมาเสี้ยมมีคนมาทำให้คุณแตกคอกันหรือมีคนทำให้คุณต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันจริงๆคนที่พูดเนี่ยบางทีก็เป็นตัวเองนั่นแหละก็ได้นะครับหรือเป็นคู่ก็ได้ที่จะต้องมีปัญหาไม่แปลว่าบุคคลที่3เท่านั้นอาจจะเป็นบุคคลไหนก็คือไม่คุณก็เขาแหละก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันเนาะหรือคนในบ้านก็อาจจะเป็นไปได้หรือบริวารอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกับปัญหาอุปสรรคตรงนี้บ้างแต่นะครับวงเล็บแต่นะไม่ได้เกิดทุกคนนะครับไม่ต้องเสียใจไปดาวเสาร์เป็นดาวปัตตนีนะครับคือคู่ครองนั้นไปตกในเรือนอลิแล้วมีดาวอังคารไปทับระวังจะมีปัญหาอุปสรรคปัญหากับในเรื่องของการแตกหักกันกับเรื่องความรักคู่ครองได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากทายลายเท่าไหร่แต่มันมีดาวศุกร์เป็นมหาอุดนั้นต้านไว้อยู่ยังไงซะถ้าเราสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของวันวาเลนไทน์สำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็ยังพอที่จะต้านรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับหรือยังมีโอกาสที่ยังมีความรักความสุขมากๆกับความรักได้ขอให้คุณนั้นสะกดข่มอารมณ์ไม่เรียกร้องหรือไม่เอาแต่ใจเกินไปนะครับและก็ไม่อะไรมากมายกับเขามากเกินไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังพอไปได้อย่างที่บอกว่ามันทำมุมฉากต่อดาวศุกร์เนี่ยมันจะทำให้ความสุขความหวังของคุณนั้นผิดหวังได้เพราะว่าอย่าคาดหวังกับความรู้สึกมากจนเกินไปนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นมหาอุดเลยทีเดียวคำว่าดาวศุกร์เป็นมหาอุดเนี่ยหมายความว่าความรักความหวังที่หวังไว้สูงมากเหมือนกับแบบคนที่อยู่ที่สูงอ่ะนะครับมันก็มีความรักความสุขที่ดีนะแต่พอเวลามันมีปัญหาในการเบียนเนี่ยมันก็เหมือนตกจากบัลลังก์อ่ะดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังถ้าคุณไม่อยากตกจากบัลลังก์คุณก็ต้องเงียบสงบความเคลื่อนไหวเข้าไว้นะครับแบบได้ดอกกุหลาบได้อะไรก็ไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโชว์กับในเรื่องของโซเชียลมากประมาณนั้นนิ่งๆเงียบๆอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะได้ไม่หวือหวาจนเกินไปไม่งั้นก็จะมีอุปสรรคมีปัญหามาทิ่มแทงหรือมามีปัญหากับตัวคุณได้เพราะดาวราหูหมายถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้แต่โชคดีตรงที่ว่าดาวพุธกับดาวราหูจะสลับเรือนกันในช่วงของครึ่งหลังเขาเรียกว่าการเป็นอนุเกษตรจะทำให้ดาวพุธกับดาวราหูนั้นไปให้ผลที่ดีต่อดาวศุกร์นะครับประมาณนั้นเนาะก็คือหมายความว่าไม่ได้ทำลายมากเท่าที่ควรก็มีสติตั้งมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะครับแล้วทุกอย่างก็จะปลอดภัยเนาะไม่เอาตามใจตัวเองนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างจะเป็นผลที่ดีกับตัวคุณเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ